สวัสดีครับสนทนาพาเพลินวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งระบบน้ำนะครับในโรงเรือนการปลูกเมลอนนะครับหรือว่าปลูกแตงโมจะวางระบบน้ำอย่างไรนะครับวันนี้พามาดูวิธีการทำแบบง่ายๆใช้ต้นทุนไม่เยอะนะครับมือใหม่ก็สามารถที่จะทำตามได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยครับสำหรับตัวส่งกำลังนะครับตอนนี้เรายังไม่มีปั๊มนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวแรงดันจากถังนะครับเรามีถัง 2,000 ลิตรนะครับไม่ได้ใช้งานมานานนะครับแล้วก็เอามาตั้งไว้นะครับที่เห็นข้างหลังนะครับไม่ใช่ภูไม่ใช่ผานะครับแต่เป็นโพลโพลเดิมๆที่มีอยู่แล้วนะครับความสูงประมาณสัก3เมตรนะครับแล้วก็ใช้ความสูงแรงอัดจากตรงนี้นะครับเข้าไปในโรงนะครับสำหรับการทดสอบเมลอนในรอบแรกนะครับก่อนที่เราจะมีระบบน้ำที่มาจากเครื่องปั๊มนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับไม่ต้องทำฐานแทงน้ำนะครับซึ่งน่าจะเสียหลายตังค์อยู่เรามีธรรมชาตินะครับเป็นโพลก็ปรับที่หน่อยนึงก็ตั้งถังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อกันครับเราจะมาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ตรงนี้เป็นสายไมโครนะครับซื้อมาม้วนละ100ฮะ200บ่237บาทอุ้ยซื้อมา200กว่าบาทนะครับก็จะเป็นสายเล็กๆนะครับสีดำๆแบบนี้นะครับขนาด3ถึง5มิลนะครับนี่ความยาว100เมตรนะครับม้วนนี้นะครับโรงนึงก็จะใช้ถ้าเป็น100ต้นก็จะใช้ประมาณ1ม้วนนะครับถ้า200ต้นก็ใช้2ม้วนนะครับเราจะตัดที่ความยาวประมาณสัก50เซนนะครับเนี่ยแล้วก็กะเอานะครับสั้นยาวก็ไม่ผิดครับแล้วก็วัดให้เสมอกันนะครับแล้วก็ตัดใช้มีดใช้อะไรตัดก็ได้นะครับเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวน้ำหยดนะครับคุณผู้ชมเป็นหัวน้ำหยดสำหรับการปลูกเมลอนนะครับประกอบเวลาประกอบออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีรูเล็กๆนะครับมันจะมีรูเล็กๆให้น้ำไหลผ่านนะครับไหลซึมครับแล้วก็ไหลลงตามร่องตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ส่วนตรงนี้ไปเสียบลงในถุงเมลอนนะครับแล้วก็วิธีประกอบก็คือใช้ส่วนนี้นะครับเสียบเข้ากับสายไมโครนะครับเสียบให้มิดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วส่วนที่จะเอาไปเสียบกับสาย PE นะครับเราก็จะใช้เป็นไหนเนาะไหนล่ะเป็นตัวนี้นะครับแบบนี้เป็นข้อต่อนะครับแบบเกลียวนะครับ 3-5 มิลลิเมตรนะครับต้องเป็นขนาดเดียวกันนะครับระหว่างสายไมโครหัวต่อนะครับแล้วก็ตัวขาน้ำหยดเนี่ยมันจะต้องเข้ากันได้พอดีนะครับเวลาเลือกซื้อเราก็ดูที่นี่นะครับเขาจะระบุสเปคไว้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นเกลียวนะครับตรงนี้จะใช้มือหมุนก็ได้นะครับจะเป็นเกลียวนะครับทีนี้หมุนเข้าไปเลยนะครับครับแล้วก็จะไปเจาะรูที่สาย PE นะครับแล้วก็เสียบเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปประกอบข้างในกันครับสำหรับตัวสายเมนย่อยนะครับผมใช้เป็นขนาดท่อ PE 20มิลนะครับอันนี้เพราะว่าโรงเราไม่ใหญ่นะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็ใช้เป็นขนาด1นิ้วก็ได้นะครับครับอันนี้คือที่เราประกอบไว้แล้วเมื่อกี้นะครับวิธีการใส่นะครับเราก็ใช้เป็นตะปู4นิ้วนะครับครับผมใช้ตะปูเลยนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อเขามีขายนะครับตัวเจาะนี่มีขายนะครับแล้วก็เจาะรูไปนะครับแล้วก็ถ้าใครมือแข็งนะครับก็ใช้มือก็ได้นะครับเสียบลงไปเลยครับ
นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาให้สนิทนะครับเนี่ยแล้วก็เสียบลงไปเลยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เวลาปลูกแล้วก็จะปลูกลงตรงกลางนะครับจะใกล้จะไกลก็พิจารณาเอานะครับถ้าใครเจ็บมือนะครับทำไปนานๆเจ็บมือเนี่ยจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้จะช่วยทำให้ไม่เจ็บมือนะครับครับก็เสียบนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เสร็จนะครับโอเคครับถึงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งหัวน้ำหยดนะครับเราก็จะได้รูปลักษณ์ออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการทดสอบระบบน้ำนะครับระบบน้ำที่เราติดตั้งครับจะประสิทธิภาพจะประมาณไหนนะครับมาแล้วนะครับนี่คือแรงดันประมาณ3เมตรนะครับมาจากแท้งสูงตรงนั้นนะครับลักษณะของหัวน้ำหยดก็จะไหลประมาณนี้นะครับคือเวลาที่เราเลือกซื้อปั๊มนะครับคุณผู้ชมก็เลือกแบบที่เป็นปั๊มอัตโนมัติที่มีถังแรงดันนะครับควบคุมแรงดันนะครับเพื่อควบคุมให้ระหว่างต้นสายกับปลายสายเนี่ยน้ำไหลออกเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปั๊มธรรมดาเนี่ยต้นสายแรงปลายสายจะค่อยนะครับทีนี้เวลาที่เราคำนวณมันจะค่อนข้างยากนะครับทีนี้เราทำแบบระบบชาวบ้านนะครับระบบบ้านๆเนี่ยเราก็จะมาทดสอบว่าปลายสายที่เราใช้เนี่ยมาพอมาถึงตรงเนี้ยเราต้องการ1ลิตรเนี่ยคือเมลอนเขาจะต้องการน้ำวันละ1ลิตรนะครับเราก็จะมาทดสอบดูว่าแรงดันที่เราทำเนี่ยระบบน้ำที่เราทำ1ลิตรเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยการเอาหัวน้ำหยดนะครับใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับขวดนี้เป็นขวด1ลิตรผมก็จะจับเวลาว่ามันต้องใช้เวลากี่นาทีนะครับเมลอนของเราจะต้องให้น้ำนี่เป็นเวลาเท่าไหร่ก็จะคำนวณจากตรงนี้นะครับนะครับผมจะเริ่มเลยนะครับเราจะใช้ตรงปลายสายนะครับคือต้นสายเนี่ยพอแน่นอนนะครับแต่ว่าปลายสายเนี่ยถ้าเกิดให้น้ำไม่พอเดี๋ยวการเจริญเติบโตจะมีปัญหานะครับเนี่ยเราจะต้องเอาตัวปลายสายนี่แหละนะครับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณนะครับเราจะทำระบบหลักร้อยให้ได้เหมือนหลักล้านที่เขาทำนะครับเพราะว่าการใช้ปั๊มเนี่ยมันจะให้วันละ3ครั้งครั้งละ1นาทีจะได้น้ำปริมาณ1ลิตรพอดีเท่ากับความต้องการของเมลอนทีนี้ว่าแรงดันของเราเนี่ยมันไม่แรงเท่ากับปั๊มนะครับมันไม่แรงเท่าปั๊มเราก็เลยจะต้องมาจับเวลาดูว่ามันต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ
แล้วเราก็นำเวลาทั้งหมดเนี่ยมาหารว่าเราจะต้องให้น้ำวันละกี่ครั้งถ้าแบ่ง3ครั้งเนี่ยจะเป็นครั้งละกี่นาทีนะครับเราก็จะต้องหารแบบนี้แต่ถ้าเป็นในการปลูกแปลงทั่วไปนะครับที่เรายกร่องขึ้นมาแล้วใช้พลาสติกดำคลุมเนี่ยอันนั้นจะไม่มีปัญหาเลยให้ครั้งเดียวก็ได้นะครับให้ตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะครับคือให้เปียกให้พอให้ชุ่มให้ชุ่มให้ไปถึงตรงปลายรากของตัวต้นพืชนะครับอันนั้นก็คือจบเลยนะครับแต่ว่าการปลูกในถุงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับการสูญเสียน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะว่ามันถูกยกสูงขึ้นมานะครับการระบายการเสียความชื้นเป็นไปได้ทุกทางนะครับทีนี้มันก็จะต้องถ้าเราให้ครั้งเดียวเนี่ยมันจะแห้งนะครับเราต้องให้กระจายให้นะครับอาจจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นนะครับมันเป็นหัวน้ำหยดนะครับแต่มันไม่หยดเลยมันไหลเลยเพราะงั้นเราถึงต้องมาทำการทดสอบการไหลของน้ำนี่แหละบางยี่ห้อเขาจะบอกมานะครับว่าหัวเขาจ่ายน้ำได้กี่ลิตรต่อนาทีนะครับหรือว่ากี่ลิตรต่อชั่วโมงจะมีบอกมาให้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับแรงดันด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำการทดสอบอยู่ดีนะครับถ้าจะยึดเอาตามสเปคมันไม่ได้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราก็ได้น้ำมา1ลิตรนะครับดูลักษณะการไหลของน้ำนะครับหนึ่งลิตรนะครับเราใช้เวลาทั้งหมดไป5นาทีนะครับ5นาทีเราก็จะต้องเอาตัวเลขนี้นะครับมาแบ่งนะครับเราจะให้วันละ3ครั้งนะครับเช้าเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะครับตอนเย็นนี่ก็คือประมาณสักก่อนบ่าย3โมงหรือบ่าย4โมงนะครับถ้าให้เย็นกว่านั้นก็เพื่อลดปัญหารากเน่าคนเน่านะครับเราแบ่งให้3ครั้งนะครับ5นาทีแบ่ง3ครั้งก็คือครั้งละ1นาทีกับอีก40วินาทีนะครับก็คือเราจะให้ในอัตราเวลาเท่านี้นะครับวันละ3ครั้งก็จะได้1ลิตรพอดีนะครับก็เป็นอัตราที่เมลอนต้องการนะครับเมลอนนี้ต้องการน้ำวันละ1ลิตรนะครับเราก็จะเอาตัวเลขนี้ไปใช้ในการปลูกเมลอนในรอบนี้กันนะครับแต่หลังจากนี้ถ้าเรามีทุนทรัพย์นะครับพัฒนาระบบมีเงินซื้อตัวปั๊มนะครับหรือก็ติดตั้งระบบอัตโนมัติการให้น้ำอะไรพวกนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับรอบนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ทุนน้อยนะครับแต่ว่าอยากปลูกนะครับก็ลองแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยเราก็จะให้ผสมไปกับถังนะครับไปกับระบบน้ำเลยนะครับเราก็จะให้ทุกวันนะครับเราก็จะใช้ถังตัวนี้นะครับเป็นตัวผสมปุ๋ยไว้แล้วก็ใช้ปั๊มอัตโนมัตินะครับติดตั้งตรงนี้ระบบควบคุมอัตโนมัติทุกอย่างก็จะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรือนตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับเอาระบบแมนนวลก่อนนี่ก็คือผลของการทดสอบระบบน้ำนะครับที่เราได้ทำขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับใช้ต้นทุนต่ำๆนะครับก่อนที่เราจะพัฒนาขึ้นไปถึงระบบการทำแบบระบบอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปปรับใช้นะครับถ้าได้ผลยังไงก็ลองเอามาแชร์นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอีกหลายๆท่านนะครับที่กำลังสนใจที่จะปลูกเมลอนหรือว่าจะเป็นแตงโมก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสนทนาพาเพลินด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปการปลูกเมลอนในโรงเรือนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ